ยายจ๋าวันนี้เราจะทำเมนูอาหารลาวค่ะพี่บีสบายดีเจ้าพี่บีมพี่บีมมาชิมสิคะฝีมือแม่พลอยอ่ะจัดดีดีต้องกินคู่กับขนมปังอร่อยนะใส่ถ้วยใส่ถ้วยมีคาชิโน่ครับใส่ถ้วยไปลูกพลอยลูกมาเนี่ยปนเนี่ยชิมแล้วพี่บีมอยากลองชิมไหมคะลองชิมไหมลูกขอบใจหลายที่ติดตามมามี่ชิดจันอันนี้ผักที่คัดออกใช่ไหมสีสวยออกลูกอันนี้ล้างหมดแล้วเนาะมีลูกมือไงเดี๋ยวนี้ให้น้องช่วยล้างผักสุดฤทธิ์ยายจ๋าวันนี้เราจะทำเมนูอาหารลาวค่ะพี่ๆมาลองดูเนาะแม่เนาะอันนี้ยายเปิ้ลกินเนื้อก็เลยจะทำเป็นเนื้อแต่ปกติเปิ้ลจะใส่แบบใดๆนี่เราเตรียมไว้แล้วมาดูค่ะมาดูสบายดีสบายดีเจ้าวันนี้ก็คือมันเนื่องมาจากว่าเราเห็นว่าแบบเรามีผู้ติดตามเราอะที่เป็นคนลาวเยอะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะเอาใจแฟนๆคนลาวแล้วเราก็อยากกินด้วยเราเห็นเมนูอันเนี้ยเมนูที่เป็นอย่างก็ข้าวจีทำมาจากขนมปังฝรั่งเศสจ้าจริงๆเขาเอาขนมปังแบบชิ้นเล็กอะแต่ฝากลูกๆซื้อมาได้อันนี้อะลูกอันนี้คือฝรั่งเศสแบบออริจินอลไปไหมยายดูน้องว่าอย่างไรบาเกตเป็นห้องว่าอย่างไรบาเกตจ้าฮาวฮองข้าวจีย ายเป็นห้องอย่างไรบาเกตจ้าแล้ววันนี้เขาจะได้กินขนมปังลาวแบบสูตรที่แบบหลวงพระบางมาจริงเลยนะจ๊ะมาดูกันดีว่าเราจะทำได้ไหมเริ่มจากยังไงก่อนคะคุณยายขายายจัดอันจีสเต็กยายก่อนบอกถ้าอันอ่ะเจ้าอ่ะงั้นแม่จัดการสเต็กแล้วลูกจะจัดการนั่นสเต็กยายก็จะใส่เนยแล้วกันนิดหน่อยกะนิดหน่อยเบื่อมันติดกระทะบันไดค่ะเริ่มเลยเพราะว่าหิวแล้วเดี๋ยวทำฮือโนต้ากินโอ้วันนี้คือปกติแล้วอ่ะแบบออริจินอลเปิ้ลอ่ะเปิ้ลก็จะใส่แบบผักเยอะมากเอาเนยใส่เพื่อมันแบบนิดหน่อยจะเป็นแบบสเต็กเนื้อเพราะว่าคุณยายไม่ทานหมูแต่ว่าแบบออริจินอลแล้วว่าเมนูข้าวจี่บักเก็ตเนี่ยก็คือปกติแล้วเขาก็จะใส่เป็นนี่ค่ะหมูหยองหมูยอใส่แฮมแล้วก็ใส่ผักเยอะมากมีแครอทเอ่ยมีแบบมะเขือเทศผักต่างๆใดๆเอ่ยใส่หัวหอมด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นเวลาเขาทำมันจะแบบจุกๆเลยอะแบบใส่ไส้เยอะพูนๆล้นๆเลยอ่ะยายเดี๋ยวเฮาก็ใส่แบบนั้นเนาะแต่ตอนนี้ลูกต้องหั่นขนมปังลูกก่อนนะลูกลองเทสดูก่อนนะว่าขนมปังมันยาวเหลือเกิน ยาวขนาดเนี้ยประเด็นคือหั่นให้มันไม่แตกให้ได้ก่อนไหมถ้าหั่นออกมาแล้วแตกก็จบกันไหมเธอหั่นตั้งหลังมาอีหั่นเอี้ยกะไซส์ประมาณเนี้ยก่อนเนาะนี่ไหวคนเดียวกินได้อิ่มๆอ่ะแบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนี่แล้วเราก็กันหั่นเกิ่งนี้เนาะแล้วก็เอาไหนตรงนี้นะฮะหั่นตรงนี้หรอไม่มันเปิดหน้าเลยไม่ใช่หรอเอาละเถียงกันละหนึ่งเราอ่ะรู้สึกว่าเราหั่นกลางนี่แต่น้องบอกว่าหั่นข้างนี่ถูกหั่นฝั่งไหนมาถูกแล้วแต่นี่หั่นตรงหน้าแล้วแต่ละเปิดดูเล็บละหนึ่งเอาอีก่อนละกันก็คือว่าเราต้องบอกแฟนๆทางเราว่าถ้าเราหั่นผิดไปก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยถ้าหั่นผิดก็ถือว่าอภัยให้แม่ด้วยนะอภัยให้พลอยด้วยนะงั้นเราลองสองแบบไหมล่ะนี่ค่ะก็ดูดีนะแล้วเราก็ต้องอย่างนี้ไว้เลยป้าเพราะเดี๋ยวเราต้องไปจี่ใช่ป่ะเวลาจี่นี่คือจะแบออกมาจี่เลยเหรอบ่ได้ก้าจะเปิดโหมดบ่ได้ก้าเดี๋ยวมันปูดอะก่ะดูสิไม่ง่ายนะคะลองดูทำอาหารลาวเมนูอาหารลาววันนี้แบบที่น้องบอกเหมือนจะใช่อ่ะเพราะหั่นฝั่งนี้มันแปลกๆนะย่าก็นี่ไงเราอยากจะทำอาหารลาวอุ้ยอย่างนี้ถูกพี่ว่าอย่างนี้ใช่มันจะใส่ไส้ได้คากว่าอ่ะลูกถูกต้องค่ะลูกถูกต้องแม่เทสแล้วแม่คิดว่าอย่างเนี้ยน่าจะถูกอย่างเนี้ยมันใส่ไส้ได้ไม่เยอะอ่ะแล้วมันก็อ้วนไปจะอ้ําท่าไหนอ่ะอันเนี้ยอ้ําได้พอดีไงอันตรงนี้หร
ไม่มันเปิดหน้าเลยไม่ใช่หรอถูกต้องละสรุปว่าน้องเขาน่าจะถูกละเธอลำกำลาว่าใดลูกแซ่บแซ่บแซ่บอีหลีกะแซ่บอีหลีกะกำลาวกับกำภาษาเหนือบ้านเฮานี่คล้ายกันใกล้เคียงแสดงว่าเวลาเฮาอู้กำเมืองคืออันแฟนๆบนฝั่งหูเรื่องแฟนๆชาวลาวบนฝั่งหูเรื่องนี่กะไม่ขอบคุณค่ะอย่างอีถูกก็ฮะอุ้ยอุ้ยอีถูกก็ฮะเอาฟังนี่ดีกว่าฟังเปลือกก่อนยังใดก็ลูกไม่ขอบคุณแฟนๆชาวลาวเป็นภาษาลาวนะคะก็ได้อยู่2กามอ่ะสบายดีกับสบายดีนะภาษาแซ่บอีหลีจังขอบคุณหลายๆภาษาลาวว่าจะใดก่อนขอบใจหลายขอบใจหลายๆเด้อติดตามก้อยกะเฮ้ยสู้ๆเป็นค่อยกะค่อยแปลว่าฉันอ๋ออ่ะโอเคขอบใจหลายที่ติดตามมามี่ชิดจันเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยค่อยม่วนอกม่วนใจขนาดหวังว่าแฟนๆชาวลาวจะพอค่อยละเบิ่งกะว่าพอเบิ่งช่องมามี่ชิดจันยังมีความสุขนะเจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องชาวลาวตวยเนอะวันนี้ไม่ธรรมดานะได้กินอาหารลาวตวยนะตอนแรกอะกึดยูว่าแค่อยากทำเมนูแบบตำหลวงพะบางอะไรเงี้ยอู้ได้แล้วอู้ดูดีมากเลยอ่ะดูสิยายหอมดูควันออกจุ่มๆเออนั่นแหละหอมเจ้าอุ้ยนี่ไงมันต้องให้ได้สีสวยด้วยใช่ประจานค่ะอุ้ยดูสิมีเส้นๆด้วยดูดิใส่ขนมปังค่ะเอาล่ะแค่นี้ได้นะลูกแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะน่ะสีสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะแค่นี้ฉันก็ว่าขนมปังฉันดูดีขนาดแล้วนะแต่ขนมปังจ้ะแต่ขนมปังดูดีมั้ยทุกคนพี่แจนคีบเลยค่ะคีบเลยเหรอคะยายอันเนี่ยด้านบนได้ละค่ะได้แล้วพี่คีบนี่หน่อยจะฮ้อนมือนะคะอุ้ยพี่คีบอยู่นี่แหละแต่เราใช้มือสุดฤทธิ์เจ้าอุ้ยดูดีดูดีนะมันต้องมันกรอบๆอ่ะมันถึงจะลำมากปาก FC นะเจ้าว่าอยากให้ยายทำมาอย่างอาหารลาวเนี่ยคอมเมนต์มานะเจ้าเมนูต่อไปปาก FC ยายกับน้องพลอยปาก FC ด้วยนะเธอมาได้แค่แฟนๆนะปาก FC ตัวนะยายรู้จักคำว่า FC ด้วยหรอคะโอ้ก็ผู้ของบอกผู้หลายไปเอ๊ะก็พอไปผู้ของอุ้มหลายจ้ะพูดจัก FC ตัวนะเธอว่าไปหั่นมาธรรมดาบอกเพื่อ FC คอมเมนต์มาตัวนะคอมเมนต์มานะไม่ธรรมดาละป้าเอออยากให้ยายกับน้องพลอยเป็นยูทูบเบอร์ตัวแต้ละโอ้ยดูดีมากหอมหอมแล้วก็เสียงแบบกรุบกรอบมากแต่ไปๆมาๆพลอยให้นึกถึงอะไรรู้ไหมเหมือนซับเวย์เลยอ่ะก็คืออิทธิพลมาจากประเทศเมืองฝรั่งนั่นเองบิสกิตฝรั่งเศสมาก็น่าจะใช่ไหมเพราะเป็นขนมปังฝรั่งเศสใช่ถูกต้องเฮ้ยเธอแล้วพอใส่ผักเยอะๆมันดูดีเนาะสีสันมันเลิศอ่ะแล้วเราก็เอาหมูหยองโตยนี่ใส่ผักเข้าไปแฮมจริงๆผักต้องใส่ตั้งแต่แรกละโหละอันที่สองจะทำงามกว่าอันแรกละผักชีนะกะปั้นหอมว่าเอาผักชีโรยหน้าลูกเอาผักชีโรยหน้าเข้าไปสวยสีมันเยอะไปไหมอ่ะไม่เยอะดูสิเวลาป้นกลิ่นอ่ะป้นนี่เลยแล้วก็มายองเนสซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศถูกไหมลูกว่าไปผิดพลาดตรงไหนบอกได้นะเสร็จแล้วจ้าข้าวจีลาวของเฮานี่อ่ะ1ชิ้นก่อนนะต่อมาชิ้นที่2เช้ากันแม่ที่ลาวแม่ก็เป็นมื้อเช้าแต่ว่าตอนนี้เขาจะกินเป็นข้าวถ้าเป็นคนลาวก็คือว่าข้าวสวยค่ะข้าวสวยคืออาหารกลางวันข้าวสวยเท่ากับอาหารกลางวันอ๋อก็เท่ากับข้าวสวยบ้านเราเลยเนาะข้าวสวยบ้านเฮานี่หมายถึงข้าวที่หุงสุกแล้วใช่ก็ข้าวตักมาเม็ดมันข้าวสวยคือข้าวตอนนะคะแม่ข้าวตอนอ๋อตอนข้าวเที่ยงภาษาคือข้าวสวยข้าวสวยกำลาวคือเท่ากับอาหารเที่ยงถ้าบอกว่าเธอเฮาไปกินข้าวสวยกันนี่ก็คือแปลว่า
ชวนไปกินข้าวเที่ยงอย่าเข้าใจว่าเพื่อนพูดอย่างนี้เสร็จแล้วหมายความว่าฉันจะพาเธอไปกินข้าวเปล่าไม่ใช่เขาจะพาไปกินข้าวเที่ยงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออเออนี่เห็นแล้วคำว่าไอศครีมแม่ว่าอ้วนอย่างไอศครีมไอศครีมหรอก็ไอศครีมหรออันนี้คือให้เดาใช่ไหมภาษาลาวไอศครีมเปิ้นท้องว่าใดวะยายเปิ้นคือเดาน้ำแข็งก้อนยอมแพ้ก่อนยอมแพ้ดีกว่าอย่าไปเดาเลยบอกเคยได้ยินเนาะโอ้ตึงบอกดีแล้วที่เราไม่ทายไม่ใกล้เคียงพี่พิมคะพี่พิมพี่มาชิมสิคะฝีมือแม่พลอยอ่ะเสร็จอีกอันนึงแล้วดีดีอ่ะยายจิ้มก่อนเลยตัดแล้วนะคะกรอบกรอบเลยฟังเสียงฟังเสียงก็หาหูว่าที่ใส่ผักชีอ่ะมันหอมมันลำเพราะมันมีกลิ่นผักชีคือการใส่ผักชีเข้าไปอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบเนี่ยแหละมันคืออาหารลาวที่มันเหมือนจะอาหารฝรั่งอ่ะแล้วใช่ผักชีอ่ะถ้าใส่หอมเยอะปุ๊บมันจะพี่กลายเป็นเวียดนามแค่นี้ในงานของพี่ตัวถ้ากัดได้อยู่แสดงว่าฟันยังเคี้ยวยังดีอยู่แม่ว่าจะไปมาขอให้แซนด์วิชตัวให้แซนด์วิชตัวอร่อยแซ่บอีหลีอร่อยจริงแซ่บเดี๋ยวจะทำให้ละออนกินเนี่ยเปิงกับละออนเนาะจ้ะเมนูอี้เปิงกับละออนลองไปทำตามกันดูได้นะทุกคนทำไม่ยากเลยอ่ะแล้วก็เวลากลิ่นอย่างเงี้ยมันจบเลยเนาะเนี่ยกลิ่นเป็นข้าวตอนกลิ่นเป็นข้าวสวยกันได้เลยนะคะเมนูข้าวจี่กับอีกชื่อเลยนะที่ยายพูดตะกี้บาเก็ตค่ะลองทำตามกันดูได้นะจ๊ะอร่อยจริงๆเป็นเมนูอาหารลาวที่เราแบบกินแล้วก็รู้สึกว่าสบายดีอ่ะก็ชิมเลยครับกัดกรุบๆเลยนะต้องทดสอบฟันหน่อยฟันเราต้องแข็งแรงเห็นไหมตอนจังหวะตอนจะกินเนี่ยแหละจังหวะตอนจะกินเนี่ยแหละกับขนมปังตัวกับต้องกินคู่กับขนมปังทีเด็ดทีเด็ดมันอยู่ที่ขนมปังอะมาม่าใส่ซอสเป็นทอมเมโต้เยอะเกินเหรอถ้าพอแล้วลูกเกลือมันเค็มสรุปว่ามากินเนื้ออร่อยใช่ไหมครับอร่อยเอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยนี่ทาชิโน่ครับใส่ถ้วยไปดูเดี๋ยวมันขนมปังมันกรุบกรอบนี่นี่เอาใส่ถ้วยไปเนาะอย่างน่ายังมาตันได้ยังมาตันได้อย่างกับบายแม่มันแล้วมาหยิบแล้วแล้วก็ไปเลยหยิบแล้วก็หนีไปเลยลูกได้ใส่ซอสเธอร้อยลูกทำไมนี่ผลเนี่ยหนูกินไหมลูกพี่พิมอยากลองชิมไหมคะลองชิมไหมลูกไม่กินพี่ต้องเอาไปอ่านได้ไปโรงเรียนแล้วอ่ะสอนถึงได้ไปหน่อยอ่ะไปโรงเรียนลูกโซกูจะไปตอนบ่ายใช่ไหมพี่ส่งจะไปโรงเรียนจะไปเหรอHopping, hopping.